สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะตกค้างนะผมนาที28นะครับผมอาร์เซนอลครับเปิดบ้านครับโดนแมนซิตี้ครับจ่าฝูงบุกมาถล่มครับ0-3นะครับผมก็แมนซิตี้ยังคงไร้เทียนทานชนะต่อเนื่องต่อไปนะครับผมเราไปดูรายละเอียดของเกมกันดีกว่าครับค่ะก็เกมนี้นะครับเป็นเกมตกค้างครับก็คู่นี้เพิ่งจะเจอกันมาในศึก EFL ครับนัดชิงชนะเลิศครับซึ่งแมนซิตี้ก็ชนะไป 3-0 ครับนัดนี้ครับโอ้โหก็เป็นแมนซิตี้เหมือนเดิมครับนำไปก่อนครับ 1-0 จากเบเนโดซินวานาทีที่15ครับก่อนเป็นดาบิซินวานะครับผมยิงเป็น 2-0 นาทีที่28ครับแล้วก็ลีรอยซาเน่ครับบวกเป็น 3-0 ครับนาทีที่33ครับแค่ครึ่งแรกก็ 3-0 แล้วครับผมก็ครึ่งหลังก็คงสบายครับแมนซิตี้ก็ยิงเพิ่มไม่ได้ครับก็จบเกมครับอาร์เซนอลครับแพ้แมนซิตี้ไป0-3ครับก็แมนซิตี้เข้าใกล้แชมป์มากขึ้นเรื่อยๆครับ 99.99% แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันเลยดีกว่าครับป่ะเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับผมตอนนี้แมนซิตี้ครับก็เก็บไปแล้วครับ75แต้มนะครับผมทิ้งอันดับ2แมนยูไป16แต้มครับตอนนี้แมนยูมีอยู่59แต้มครับอันดับ3ลิเวอร์พูลครับ57แต้มครับอันดับ4ครับสเปอร์ครับ55แต้มอันดับ5ครับเชลซีครับ53แต้มแล้วก็อาร์เซนอลครับอยู่ที่6นะครับมีอยู่45แต้มนะครับผมต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับ3ทีมสุดท้ายที่เสี่ยงต่อการตกชั้นครับตอนนี้อันดับ18เป็นโซนซีซิตี้ครับ19สโตกซิตี้ครับแล้วก็อันดับบัว20ครับเวสต์บอมเองนะครับผมส่วนอันดับดัสซันโวตอนนี้ครับแฮร์รี่เคนอันดับ1นะครับ24ประตูครับตามด้วยโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับ23ประตูนะครับผมเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกนะถัดไปครับนัดที่29ครับเตะกันวันที่3-6มีนาคมนี้นะครับผมเบอร์ลี่ครับเจอกับเอเวอร์ตันครับเลสเตอร์เจอกับบอร์นมาธครับซาวด์แฮมป์ตันครับเจอกับสโตกซิตี้โซนซีครับแล้วก็มาเยือนของเวสต์แฮมครับสเปอร์ครับเจอฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์นะฮะวัตฟอร์ดครับเจอกับเวสต์บอมบิทอัลเบียนนะครับลิเวอร์พูลครับเจอกับนิวคาสเซิลครับไบรตันเจอกับอาร์เซนอลครับแล้วก็คู่บิ๊กแมนนะครับแมนซิตี้ครับตอนรับการมาเยือนของเชลซีนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่มันเดย์ไนท์นะฮะคริสตัลพาเลซครับจะเจอกับแมนยูนะครับผมแล้วเดี๋ยวผลทั้ง10คู่เนี่ยเป็นยังไงตามลุ้นกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับเจอกันครับสวัสดีครับ